นี่คือบรรยากาศเช้าๆจ้าพี่น้องว่าผ่าเข้าครัวกินอย่างกระแซบกินอย่างกระแซบบรรยากาศธิดาทิพย์โฮมสเตย์ตอนกลางคืนพี่น้องบรรยากาศดีมากลมว้อยว้อยพี่น้องนี่คือบรรยากาศเช้าๆจ้าพี่น้องเป็นบรรยากาศเช้าๆพี่น้องที่ธิดาทิพย์รีสอร์ทจ้าบรรยากาศดีมากสวยงามมากพี่น้องเสียงคลื่นซัดๆพี่น้องภาพจะสั่นนิดนึงแม้นะว่าบ่ได้เอาที่จับมือถือไปเนาะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นสระน้ำนี่พี่น้องตรงเด็กกับผู้ใหญ่ก็เล่นได้สูดอากาศให้เต็มปอดพี่น้องเสียงคลื่นซัดซัดมองไปที่ทะเลกว้างๆหายใจเข้าลึกๆอากาศดีพี่น้องนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตาลเนกประสงค์พี่น้องย่ำพื้นห้องบ้านเขียวที่เราพักอยู่พี่น้องสีเขียวตรงนู้นเป็นห้องพักแม่นาวานอนเรื่องบรรยากาศเสียงคลื่นซัดซัดขึ้นละ1,500บาท2คนนะพี่น้องเด็กบ่คิดพี่น้องธิดาทิพย์โฮมสเตย์บรรยากาศกลางคืนสามารถตกหมึกได้ด้วยตรงนี้พี่น้องเห็นว่าไฟสีเขียวเนี่ยเขาเปิดในห้องตกหมึกพี่น้องคือมาที่นี่อ่ะได้ทั้งวิวทะเลทั้งได้นางตกหมึกน้ำพี่น้องก็จะมีบ้านเป็นหลังหรือว่าเป็นห้องก็มีแต่ว่าสามารถมานั่งปิ้งย่างตรงลานอเนกประสงค์เมื่อกี้ได้บรรยากาศดีทีเดียวกันพี่น้องราคาไม่แพงพี่น้องสำหรับริมทะเลก็จะมองเห็นเรือเห็นท้องฟ้าทะเลสุดลูกหูลูกตาพี่น้องบรรยากาศดีเสาร์อาทิตย์พาเด็กๆมาเล่นได้นี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะมุมนั่งเล่นถ่ายรูปทานข้าวชมวิวก็คือว่าตรงธิดาทิพย์โฮมสเตย์นี่เพิ่นมีที่นั่งเล่นหน้าบ้านแบบริมทะเลอ่ะพี่น้องหลายหลายจุดถ่ายรูปว่าสันเถาะคือตามหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีตรงนู้นก็จะเป็นนั่งถ่ายรูปชมวิวบรรยากาศดีให้โอ้ยถ้าดีขึ้นทั้งฟังคนมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนั่งชิวๆถ่ายรูปเนี่ยบ้าน A กับบ้าน B A1 A2 พี่น้องเออเป็นบ้านแบบพักได้4คนพี่น้องริมทะเลก็คือเราก็เป็นย่างตรงนี้อ้าวพี่หนึ่งตื่นช้ามากพี่หนึ่งตื่นช้ามากตอนนี้ก็ใกล้ตกมือพี่น้องปิ้งย่างกันแล้วก็ตกมือกันตรงนี้นะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่ก็เลยหน้าบ้านก็จะมีมองนั่งถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานเนี่ยตรง
อ่าก็ตื่นเช้าใช่ป่ะตื่นแต่ว่า3คนทั้งหมดก็ได้รวมกันอยู่ฮะตื่นเช้าแฮงมื้อนี้มื้อนี้บรรยากาศดีอีกแบบเด้ได้อีกแล้วคือเราก็ทานข้าวกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านม่วงกับบ้านเหลืองพักได้2คนขึ้นแล้วพันหาพี่เนาะตรงนั้นก็จะเดินออกไปเราจะเห็นวิวทะเลแม่นอนน่ะนอนบ้านเขียวสิวินลีทีนี้ถ้าเกิดบ้านไปหลังๆเหมือนพี่น้องก็จะมีห้องแบบนี้ได้ห้องแบบนี้เขาก็มาปิ้งย่างข้างล่างได้พี่น้องคนมีร้านอันนี้ประสงค์ห้องนี้ก็จะเป็นวิวริมทะเลสำหรับคนที่กำลังมองหาที่พักที่แสมสารนะคะพี่น้องสามารถมาพักได้ที่ธิดาทิพย์โฮมสเตย์พี่น้องที่พักริมทะเลอย่างดีพี่น้องตกมึกก็ได้ปิ้งย่างริมทะเลชิวๆพี่น้องสำหรับมื้อนี้แม่นาวาก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมคลิปแม่นาวาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่นาวานำได้จ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า